2ประโยคง่ายๆที่ทำให้ทุกคนไปเที่ยวต่างประเทศง่ายขึ้นทุกคนอาจจะเคยได้ยินภาษาคือหน้าต่างสู่โลกกว้างนั่นเองเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอน2ประโยคง่ายๆที่ทุกคนดูจบแล้วสามารถแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวได้เลยนั่นเองแน่นอนเวลาที่ทุกคนไปต่างประเทศและต้องการอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนประโยคเด็ดนั่นเองที่ทุกคนสามารถใช้ประโยคนี้ได้ทั้งตลอดทั้งทริปเลยนั่นเองประโยคนี้นั่นคือ I want แปลว่าฉันต้องการนั่นเองคือทุกคนต้องการอะไรก็ I want okay. ฉันต้องการอะไรทุกคนต้องการอะไรทุกคนก็ใส่ต่อไปเลย I want ice cream ฉันต้องการไอศกรีม I want water ฉันต้องการน้ำ I want อะไรก็แล้วแต่ทุกคนใส่ไปได้เลยตามหลังนั่นเองโอเคง่ายไหมง่ายมากก็นั่นเองเวลาที่ไปต่างประเทศก็ I want จบง่ายขึ้นโอเคอันนี้คือ I want เราต้องการอะไรก็ใส่ไปเลยนั่นเองอันนี้ใช้กับสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นเองต้องการขนมต้องการน้ำต้องการอะไรแล้วแต่เริ่มด้วย I want ตืดๆประมาณนี้นั่นเองโอเคคำต่อไปคือคำว่า I want ฉันต้องการแล้วเองฉันต้องการแต่ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นการทำนั่นเองถ้าทุกคนอยากจะไปที่ไหนสักที่ก็ I want เหมือนกับอันที่แล้วนะ I want to go to ตืดทุกคนจะไปไหนอ่ะ I want to go to airport โอเคหรือก็ต่อไปฉันต้องการอะไรต้องการกิน I want to eat กินอะไรอ่ะทุกคนจะกินอะไรกินพิซซ่าฉันต้องการกินพิซซ่า I want to eat pizza ง่ายไหมง่ายมากก็ประโยคนี้ I want นี่ใช้ง่ายมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับทุกคนนั่นเองก็ลองเอาไปใช้กันดูต่อไปก็เป็นฉันต้องการอะไรดีฉันต้องการนั่งรถไฟ I want to take the train ฉันต้องการนั่งรถไฟทุกคนก็ใส่ไป I want to take the train โอเคก็ง่ายๆก็ใช้ฉันต้องการนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วเวลาที่จะสื่อสารอะไรกับใครนั่นเองก็ I want ถ้าใช้กับพวกสิ่งของอะ I want อะไรอะฉันต้องการอะไรก็ใส่ต่อท้ายไปเลยฉันต้องการน้ำแต่ทุกคนรู้คำว่าน้ำนะฉันต้องการแอปเปิ้ลฉันต้องการเบอร์เกอร์เวลาทุกคนไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองโอเคเห็นไหมง่ายมากก็นั่นเองก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเวลาไปเที่ยวนั่นเองก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นถ้ารู้ว่าต้องการอะไรเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยผมจะรู้ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับทุกคนเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็สามารถใช้ได้นั่นเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบแล้วก็แพ็คกระเป๋าได้เลยแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยรู้สองวิดีโอนี้สบายแน่นอนโอเคถ้าวิดีโอนี้ได้ผลตอบรับกลับมาดีผมจะทำภาค2นั่นเองก็วันนี้มีสาระนิดนึงก็นั่นแหละก็เป็นช่องท่องเที่ยวก็อยากจะแชร์สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สุขสนานเห็นต่างๆที่ไม่เคยเห็นนั่นเองก็ถ้าทุกคนชอบท่องเที่ยวก็ช่องนี้นั่นเองเหมาะกับทุกคนก็สำหรับนี้วิดีโอยาวมากแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับนี้บ๊ายบาย